ประเทศบรูไนดารุสซาลามบรูไนเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527มีชื่อเป็นทางการว่าเนการาบรูไนดารุสซาลามตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวบรูไนมีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือบันดาเสรีเบกาวันมีประชากรประมาณ 381,371 คนภาษาที่ใช้คือภาษามาเลภาษามาเลถือว่าเป็นภาษาราชการนับถือศาสนาอิสลามวันชาติตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์บรูไนมีการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและเป็นนายกรัฐมนตรีดอลลาร์บรูไนเป็นสกุลเงินของบรูไน